คุณมากก็มีข้าวหน้าเป็ดครับกับเกาเหลาหมูตุ๋นครับบรรยากาศที่สดใสนะคะก็ได้รับความสนใจจากมาดีจ้าไปแล้วตามเธอมาดูก็ใช้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเนี่ยไก่ตุ๋นเนี่ยจ้ะหอมเหมือนกันสองคนเลยนะค่ะทานข้าวเลยครับจ้าจ้าชอบไก่ตุ๋นกันเนาะจ้าเขารออยู่เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับงั้นก็ได้เออครับต้มแล้วหมูมันก็หมดไปแล้วอย่างนึงมันเป็นไงเดี๋ยวเราเน้นนมีข้าวหน้าเป็ดมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะแล้วก็มีน่องไก่มีต้มเลือดหมูตอนร้านเริ่มขายประมาณ7 โมงเช้าค่ะปิด3 โมงเย็นค่ะก็เดี๋ยวมันจะมีเทศกาลงานเหลืองจันทร์แล้วก็นมัสการลอยพระพุทธบาทนะคะก็อยากจะชวนให้มาชิมที่ร้านดูนะคะรับรองอร่อยค่ะ